2ปี3ปีที่ผ่านมาเราเจอเรื่องนี้กันมากนะอุทกภัยอ่ะค่ะก็กำแพงแสนไม่เคยท่วมหนักเนาะกำแพงแสนอยู่สูงสุดของนครปฐมยังท่วมไป5ตำบลเนาะก็เดี๋ยวขอคงขอเชิญอาจารย์ประเจริญคนเทศเนาะลองเล่าสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนครปฐมนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงก็ทางอำเภอนครศรีสัมพันธ์บางเรนนะคะแล้วโยงมาถึงกำแพงแสนแล้วก็ตอนนี้ที่ทางของการเคลื่อนเรื่องร่วมมือร่วมใจฝ่าภัยพิบัตินครปฐมเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมที่ไม่เหมือนกันปี54ท่วมอีกแบบปี55คนตั้งรับแบบปี54ปีที่แล้วทางชุมนุมทางสภาก็ประเมินว่าที่ที่ไม่เคยท่วมจะถูกท่วมแต่คนก็ยังนึกไม่ออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องตั้งโจทย์ว่า2ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ท่วมเพราะธรรมชาติแต่เป็นการท่วมเพราะการจัดการผิดพลาดแต่ถ้าหากเราจัดการถูกเราจะก็จะไม่ท่วมแต่เรื่องของอุบัติภัยเนี่ยหรือว่าภัยพิบัติมันจะทวีคูณขึ้นแบบคาดการไม่ได้อย่างเช่นพายุภูผาเนี่ยโดยปกติหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันต้องหนาวแล้วนะถึงวันนี้เราก็ได้แต่รอเนาะเพราะว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครตอนนี้ใครจะมาคาดการอะไรไม่ได้เพราะใดๆในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยคนฟิลิปปินส์ก็ตายปกติแล้วเนี่ยผมจะเฝ้าดูภูมิอากาศว่าองเอาลอยกระทงเป็นเกณฑ์ช่วงก่อนลอยกระทงก็จะมีฝนอยู่บางปีก็ไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะมีนะเราจะลอยกระทงเปียกบ้างไม่เปียกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเปียกนั่นก็เพราะว่าอากาศมันเริ่มมาปนเปื้อนอยู่อ่าวไทยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็กลัวว่าน้ำจะไม่สีเยอะก็เอาออกตั้งแต่แรกพอเอาออกตั้งแต่แรกปรากฏว่าพายุมันไม่เข้าเหนือเลยอ่ะภาวนาให้เข้าก็ไม่เข้าแต่ว่าพวกเราเองเนี่ยประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยกับประเมินว่าปีนี้ภาคกลางตอนล่างโดนแน่แล้วก็โดนจริงๆดังนั้นเรื่องของอุทกภัย2ปีเนี่ยพวกเรากำลังจะถอดบทเรียนกันนะถอดบทเรียนกันว่าจากปี54ถึงปี55น้ำท่วมนครปฐมคนนครปฐมเรียนรู้อะไรแล้วถึงจะเอาบทเรียนนั้นออกไปเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็วิเคราะห์เลยว่าเพราะพวกเราเนี่ยเฝ้าระวังจับตาน้ำตะวันตกเพราะปี38เนี่ยเราโดนน้ำท่วมนะน้ำมันตีมาจากตะวันตกแล้วปี55เนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยกักน้ำเอาไว้ 80% นานมากเลยก่อนแกมีจะมาเนี่ย 80% ผมตามทุกวันเลยตามทุกวันปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ 80% อยู่ประมาณอาทิตย์เศษแล้วช่วงนั้นฝนตกหนักมากแล้วฝนตกหนักมากน้ำยัง 80% เนี่ยหมายความว่าน้ำเข้าเขื่อนกับน้ำออกเขื่อนเท่ากันใช่ไหมครับเขาติดยันอยู่แล้วไอ้น้ำ80เนี่ยมันมาตกอยู่ที่ไหนน้ำเหนือเขื่อน80แสดงว่าเขาต้องปล่อยมาข้างล่างแล้วพอถึงช่วงที่แกมีจะมาเนี่ย 90% อยู่อาทิตย์หนึ่งทั้งที่เมืองการฝนตกหนักมากแล้วน้ำส่วนที่มันเกิน90เข้ากับออกเอาไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ประเมินได้เลยว่าทางฝั่งตะวันตกของกำแพงแสนเนี่ยน้ำออยู่แล้วทีนี้โดยธรรมชาติเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเราถูกโจมตีได้ทางไหนบ้างน้ำจะตีเราโอบรอบทิศแต่กำแพงแสนเนี่ยมีจุดที่ถ้าติดถนนมาเลยแมนฝั่ง6ทิศทางที่อาจารย์เลือกพื้นที่เนี่ยมันสูงประมาณ6เมตรจากระดับน้ำทะเลนะแล้วปี54เนี่ยผมตามทุกกระเบียดนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบดูน้ำท่วมผมตามน้ำมาเป็น10ปีน้ำปีนี้ท่วมตรงไหนใช้ตอหม้อถ่ายรูปเก็บไว้หมดเลยปีที่แล้วผมมาบ้านสักมาบอกเพื่อนที่อยู่บ้านสักว่าเฮ้ยปีนี้มันไม่เหมือนกับทุกปีนะหมู่2หมู่ผู้ใหญ่สุดเนี่ยระวังนะน้ำมันจะโจมตีเข้ามาเราไปบอกเพื่อนหัวร้อยย่อใส่อ่ะฮ่าๆๆไม่เคยหรอกไม่เคยท่วมหรอกโถอย่างมากก็แค่ฟังๆหนองหมูหนองเทียมซึ่งมันท่วมประจำใช่ไหมปรากฏว่าปีนี้ขี้แตกขี้แตนกันเลยนะลากอะไรครับ
ลากจริงๆผมมีภาพหมดเลยนะเพราะผมเก็บภาพไว้ทุกปีเลยน้ำท่วมถึงไหนถึงไหนถึงไหนหลับตานี่นึกออกเลยแม้กระทั่งน้ำท่วมปี54เนี่ยน้ำมันตีทางไหนน้ำมันหักไปทางไหนที่ตอนที่มันปากแพร่ผมบอกพี่ท่าเรือข้างล่างเจ๊งนะทำไมไม่แจ้งเขาเพราะแถวนั้นโรงงานอุตสาหกรรมทางนั้นเลยลุงขาวขึ้นมาเจ๊คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยทำไมไม่บอกกับเจ๊เหลือกางเกงในตัวเดียวกับชุดที่ใส่เนี่ยถ้าบอกเจ๊จะได้ขนเครื่องจักรออกหมดตัวแล้วพระเจ้าแผ่นดินข้อมูลมีพร้อมดาวเทียมก็มีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมแต่สติปัญญาไม่พร้อมเท่านั้นเองเราจึงเสียหายไงไม่ใช่เราไม่มีข้อมูลแต่เราไม่เคยจัดการกับข้อมูลเลยว่าแล้วเราจะแจ้งชาวบ้านตาดำๆกันอย่างไรดังนั้นปี54เนี่ยน้ำจึงท่วมตีขึ้นเข้ามาบ้านผมเนี่ยอยู่แต่เดิมผมอยู่การบินนะแล้วผมไปอยู่ศรีวิชัยผมประเมินหมดเลยว่าบ้านผมจะถูกโจมตีน้ำทางใดบ้างทางนี้ทางนี้ทีนี้ถ้ามาทางนี้จะโดนทางไหนทางไหนแล้ววันสุดท้ายที่น้ำโจมตีเข้ามาห่างบ้านผมกิโลเดียวหมดแรงครับหมดแรงแต่ทีเนี้ยกำแพงแสนไม่มีทางเลยนะถ้าจากข้างบนสีมาแต่ถ้าตีเข้ากำแพงแสนนครปฐมก็ไม่เหลือเลยนะเพราะในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยวันที่น้ำโจมตีเราอย่างหนักเนี่ยน้ำมาถึงเทศบาลเราเลยนะหมู่บ้านลาวโซ่งข้างล่างนี่แหละตรงปากประตูเนี่ยคลองตันโดนทางนั้นโดนหมดเลยไม่ได้เกินความคาดหมายเลยผมขับรถมาดูแล้วถ่ายรูปไปด้วยเสร็จแล้วมันจะอยู่ไหมครับน้ำอ่ะมันไม่อยู่หรอกเพราะมันสูงพอมันขึ้นมาปั๊บพอข้างล่างพอได้ก็ตีกลับไปแต่อย่าเชื่อผมนะเพราะวันใดวันหนึ่งเมื่อข้างล่างมันสูงพอแล้วข้างบนลงไปไม่ได้ปรากฏการณ์น้ำตีขึ้นที่สูงจึงเกิดขึ้นปีที่แล้วน้ำตีขึ้นไชน่าก็บอกเพื่อนเราที่ไชน่าบอกว่าไม่เคยเลยว่าน้ำจะตีย้อนขึ้นแล้วปี54น้ำก็ตีย้อนขึ้นบางหลวงเพราะข้างล่างตันหมดทีนี้กายภาพของเราปี54เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงลานตากฟ้าคลองโยงมหาสวัสดิ์เป็นท้องกระทะจริงๆผมมีไฟล์นะถ่ายปั๊บจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ากำแพงแสนเนี่ยให้ระวังเขื่อนแตกอย่างเดียวแต่ถามว่าเขื่อนมีโอกาสแตกไหมตอนนี้แผ่นดินไหววงเขาเรียกว่าอะไรนะวงแหวนแห่งไฟมันขยับตัวพม่ามีข่าวทุกเดือนเลยใช่ไหมครับใกล้เราหรือยังครับแตกไม่แตกไม่รู้แต่ว่าตอนทุกวันนี้มีการนำดินไปอุดเพื่อลดแรงดันแต่ถ้ามันขยับตัวสูงเนี่ยกระแพงแสนก็กระแพงแสนเถอะครับมันจะไหลตีมาท่อนสูงท่อนหินไหลผ่านมาแต่มันจะอยู่กับเรา 3-5 วันนครปฐมจะสูงประมาณ 2-5 เมตรอยู่กับเรา3วันแล้วก็จะลงทะเลไปแต่พนมทวนอะไรทางนั้นหนักหน่อยเพราะทั้งหินทั้งสูงทั้งอะไรใช่ไหมเกษตรก็เอาไม่เหลือเราวิ่งขึ้นชั้น2อย่างเดียวถามว่าเราจะหนีมันได้ไหมถ้าเขื่อนแตกไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันได้เราต้องเตรียมพร้อมไงเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาปี54เราถูกโจมตี3ทางพอมาปี55เหนือหัวเราเนี่ยเขาตีกันหมดเลยนะตีกันหมดเลยตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมไล่มาเป็นขอบกำแพงไม่ให้เข้าแล้ววันที่11เนี่ยเขาจะมาดูฝั่งตะวันตกเลยนะเขาจะมีแนวทางฝั่งตะวันตก5แนวอาจารย์เกษตรนี่แหละไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทคอนซัลแทนต์อะไรต่างๆนี่แหละตะวันออกเขาไปเคลียร์มาแล้วแต่ตะวันตกเนี่ยเขากลัวพวกเราก็ไม่กลัวอะไรนะแต่เรามีข้อมูลไงเรามีข้อมูลดังนั้นกำแพงแสนนี่เป็นโซนปลอดภัยดังนั้นที่ดินที่นี้จึงแพงมากเป็นทองคำไปแล้วเขาว่าหาซื้อค่ะจนปัจจุบันยังหาซื้อไม่ได้เลยไม่มีทางเลยปลอดภัยที่สุดจากน้ำท่วมนะแต่ไม่ได้ปลอดภัยจากฝั่งนี้นะแต่อยู่ที่ไหนก็ตายไม่ต้องห่วงหรอกนะแต่ตรงเนี้ยภายใน5ปีมันจะกลายเป็นแผ่นดินทองคำบ้านสะพัฒนาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยแล้วมอเตอร์เวย์มันกำลังจะตัดมาใช่ไหมไอ้สาย81จะผ่านวังตะกูพี่น้องเราอยู่ทางเนี้ยปีก่อน2ปีที่แล้วนะผมจะเล่าให้ฟังถนนแปลงมาแบบเรียบเลยรูตันอีกต่างหากเลยผ้าจากตะวันออกมาตะวันตกผมไปยืนเวทีผมมีข้อมูลไงผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพี่น้องนราพิรมขึ้นไปจนถึงบ้านลุงเกียรติเราเนี่ยจมน้ำตายหรอกจมแน่ๆเลยดีนะว่ามันสร้างช้าถ้ามันสร้างเสร็จทันไวปี
ปี54เราระทมทุกตายไปกว่านี้อีกแล้วเขาก็เลยยกระดับสูงครับยกระดับสูงคืนนี้เขาเหลือประกาศกฤษฎีกาเวรคืนแล้วนะเนี่ยพวกเราก็ช่วยกันอย่างนี้ทีนี้พอมาปี54เนี่ยน้ำจากเหนือตีลงมาน้ำจากฝั่งตะวันออกตีลงมาแต่ฝนมันมาจากว่าตะวันออกก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ใหญ่โตมากเลยเขาจะต้องเกี่ยวข้าวตะวันตกเขาก็จะต้องเกี่ยวข้าวบ้านเราไม่ทันเกี่ยวข้าววันที่25อีก10วันจะเกี่ยวมา20ตุลาน้ำโจมตี26โจมตีคลองโยง27 28โจมตีบ้านลุงวิถีแต่บ้านลุงวิถีผมจำได้หมดผมเก็บอะไรเอาไว้หมดเลยดังนั้นพื้นที่ที่จะเป็นที่รับน้ำผมจะเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าในที่สุด5โครงการเนี้ยทุ่งพระพิมลราชาไม่รอดเขาตีกรอบล้อมแน่ตอนนี้ท่านเห็นย้ายเส้นบางเลนไหมครับแต่เดิมเขาจะทำตรงขอบพระพิมลใช่ไหมครับแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่ากันนั้นเลยเอาปูนมาวางไว้ดีกว่าเพราะสตังค์ก็อนุมัติแล้วจริงป่ะไม่ใช้ก็ไม่ได้แล้วใครเป็นหนี้ครับพวกเราลูกหลานเรา 300,000 กว่าล้านใช่ไหมเบิกบานสำราญใจบานตะไทยเลยแต่มันมีแนวคิดอยู่แนวคิดหนึ่งก็คือน้ำมันจะผ่านจากอู่ทองผ่านกำแพงแสนผ่านที่สูงออกบ้านโป่งออกโพธารามแล้วก็ไปเชื่อมแก่แม่กลองถ้าผ่านเส้นนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะอาจารย์จะรู้ดีรู้ความเคลื่อนไหวแต่บางเรื่องอาจารย์เขาไม่พูดหรอกนะพูดไปสองไทเบี้ยนิ่งเสียได้ทองคำทองอะไรเงี้ยนะแต่พวกเราชาวบ้านเนี่ยก็ต้องพูดล่ะครับดังนั้นคนอยู่กำแพงแสนปลอดภัยแต่ตามพื้นที่ที่อาจารย์ฉายเนี่ยไม่ปลอดภัยนะเพราะเหนือหัวเราสุพรรณบุรีเป็นที่เก็บน้ำยุทธศาสตร์เขาไม่โจมตีทางสามชุกศรีประจันหรอกเพราะมันเป็นแผ่นดินปลูกข้าวให้ตะวันออกกลางกินใช่ไหมทำสัญญากับเขาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแผ่นดินแถวนั้นป้องกันไว้สุดฤทธิ์น้ำจะมาหาเราทางไหนปี55มาอย่างนี้ครับเราคาดการไม่มีผิดเลยนะ1จะต้องเข้าจากแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยจะเข้าเจ้าเจ็ดบางยี่หนใช่ไหมประตูเจ้าเจ็ดบางยี่หนสองสามวันนี้มันพังใช่ไหมเพราะมันเก่าไงมันเข้าเจ้าเจ็ดบางยี่หนมันเข้าอำเภอเมืองเขาไหมครับไม่เข้ามันเข้าที่ไหนครับบางปลาม้าใช่ไหมครับแล้วมาสต็อกไว้ที่สองพี่น้องใช่ไหมครับสองพี่น้องอยู่เหนือหัวเราใช่ไหมครับเขาสูงกว่าเราใช่ไหมครับเมื่อที่แล้วน้ำมาจากเราขวัญพวกไม่ม่วงค่ะนั่นแหละครับเขารู้ออกแต่คราวที่แล้วเนี่ยน้ำมันมาจากเราขวัญมันโจมตีเข้าทางจระเข้3,000แล้วมาสต็อกอยู่ทุ่งท้ายเมืองทุ่งอู่ทองทุ่งสองพี่น้องแล้วก็พักเอาไว้แล้วค่อยๆทอยออกตรงคลองสองพี่น้องเพราะฉะนั้นน้ำปีนี้โจมตีเรา3ทาง1จากคลองสองพี่น้อง2จากท่าสารบางปลา3จากคลองดำเนินสะดวกเพราะฉะนั้นปีนี้ไอ้ที่ที่ไม่ควรท่วมตายคลองแถวมหาสวัสดิ์รอดนะครับแถวมหาสวัสดิ์แต่ก็ไม่ใช่ว่ารอดตอนแรกนะเพราะกรุงเทพเขาไม่ให้เอาน้ำเข้าทางนั้นก็จมอยู่พักหนึ่งแต่คลองจินดาบ้านแถวโอ้ยผมจะบอกให้นะวัน90ที่5วันที่5ของการเก็บน้ำไว้เหนือเขื่อนเมืองการ90เนี่ยเขาเอาไม่อยู่ครับเขาปล่อยลงมาแต่ทีนะเขาปิดประตูท่าม่วงถ้าไม่ปิดประตูท่าม่วงกระแพงแสนละทมบางปลาละทมวังน้ำเขียวละทมจมชั่วคราวเลยแล้วมันจะตีไหลไปดังนั้นบ้านเราเนี่ยคลองนกกระทงอะไรทั้งหมดเนี่ยรับอย่างเดียวขี้หมูขี้หมาทุ่งพระพิมลราชาไม่ว่าน้ำจะมาทางไหนตายอย่างเดียวในที่สุดนครปฐมเป็นจังหวัดเดียวที่น้ำบวมใช่ไหมครับน้ำบวมทั้งที่อื่นเขาไม่มีข่าวน้ำท่วมเลยนครปฐมท่วมแบบลำคาญดังนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอ่ะที่เราพูดถึงผักตบชวาผักบุ้งมันเป็นปัจจัยจริงๆนะแต่มันมีปัจจัยเหนือปัจจัยดังนั้นพวกผมทำอะไรตอบโจทย์อาจารย์เขาเรากำลังปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าร้านตากฟ้าคลองโยงต่ำสุดนะเป็นแอ่งกระทะจึงได้มีโครงการร่วมกับพระวรชายาพระองค์เจ้าศรีรัตน์ทำตำบลเตรียมพร้อมร้านตากฟ้าซึ่งกุญแจของเตรียมพร้อมลานตากฟ้าก็คือทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองโดยเชื่อมโยงกับรัฐปีนี้เราถูกยกระดับให้เป็นบทเรียนว่าเราจะต้องทำอำเภอเตรียมพร้อมเพื่อรับมืออีก3ปีข้างหน้าคนไทยเรานี่ลืมง่ายภัยพิบัติไม่มาก็ไม่ว่าอะไรเอาอีกจะได้ปีหน้าเนี่ยยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ปี5จะมีปัญหาเรื่องน้ำฝนตกแล้วระบายไม่ทันแต่ปี59ปี60เตรียมไว้เลยนะครับเพราะปีนี้เอลนีโญใช่ไหมครับแต่อีก3ปีลานีญาต
ตอนลานินญาเนี่ยเขาจะหกน้ำมามหาศาลเลยเพราะฉะนั้น5960เตรียมรับเหมือนปี54แต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเราศึกษาพร้อมทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบเคียงบ่าเคียงไหลนะแล้วเราทำระบบว่าเออรู้จักพื้นที่เรารู้จักกายภาพเราแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมี2ยุทธศาสตร์สำคัญ1อยู่กับน้ำให้ได้2เอาน้ำออกให้ไวนครปฐมทำสองเรื่องนี้เท่านั้นเพราะตะวันออกเขาให้ไปไหมครับไม่ให้ไปขี้หมูขี้หมาก็ต้องเอามายัดไปวงเล็บกูพวกเราเนี่ยขออภัยด้วยนะกูคือพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดโจทย์กันและโจทย์ที่วิจัยกันจะทำกันอย่างไรหนึ่งอำเภอเตรียมพร้อมที่ผมจะเล่าเนี่ยปีนี้นำร่องก็ที่สามพรานนำร่องที่นครชัยศรีกับพุทธมณฑลก่อนเพราะเสี่ยงสูงสุดแต่เราจะพ่วงบางเลนด้วยเป้าหมายที่ปลายทางก็คือเกิดกลไกการคือเกิดกลไกกู้ภัยฉุกเฉินน้ำท่วมโดยตรงเลยซึ่งไม่ใช่เป็นแบบของปภ.ซึ่งไม่ใช่เป็นแบบของอภ.ปล.เพราะปภ.มีเจ้าของใช่ไหมครับปภ.จะไม่สามารถทำงานด้วยกฎหมายเพราะตามแผนจะรู้ว่าถ้าไม่ประกาศฉุกเฉินปภ.ทำงานไม่ได้เพราะใช้สตังค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายังมีเงื่อนไขอยู่อันที่สองก็คืออภ.ปล.เนี่ยอยู่ดีๆจะมาแต่งตัวกะเลิกกะล่าได้ไหมต้องมีนายสั่งใช่ไหมเนื่องจากระบบมันไปสร้างระบบล็อกคนน่ะเราจึงต้องสร้างกลุ่มคนที่เป็นอิสระโดยประชาชนเองลุกขึ้นมาจัดการตนเองถ้ามีภัยพิบัติ1ทำอะไร1กลุ่มเหล่านี้ต้องเคลื่อนที่ไว2ช่วยชีวิตคนเป็น3รู้เป้าหมายในท้องที่4นำพาคนอื่นเข้าไปช่วยได้5มีสต็อกข้อมูลว่าใครเจ็บใครป่วยเป็นอะไร4ระบบการสื่อสารต้องสำคัญเพราะจริงๆเราถ้าเรารู้ล่วงหน้าสัก5วันเนี่ยเราจะตายกันไหมครับไม่ตายแต่ปีที่ผ่านมาเรารู้ล่วงหน้ากันไหมครับบางคนรู้แต่ไม่ยอมบอกเราจริงไหมบางคนรู้แต่ไม่ยอมบอกเพราะจะได้ใช้งบประมาณมันเสียอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะเพราะเราโดนเราโดนเราจึงต้องลุกมาพึ่งตัวกันเองก่อนจะพึ่งรัฐเพราะถ้ารอรัฐเราก็ตายผมจะบอกให้นะเมื่อวันที่20 21ผมไปภูเก็ตคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยเพื่อนโทรมาเพราะรัฐบาลโดยรองนายกประกาศกราฟิกว่านครปฐมท่วมพะจังหวัดผมก็ดูข่าวอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อนจะโทรไปบอกเฮ้ยธรรมดาเสือออกจากถ้ำมันต้องแน่ใจนะเว้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลของรัฐมั่วไหมครับมั่วนะครับรัฐยังพุ่งน้ำท่วมเลยไหมครับท่วมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนครปฐมไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นแม้แต่ภาครัฐเราก็ไม่ไว้วางใจประกาศณตรงนี้เลยเราก็ต้องมีแผนของเราจริงไหมถ้าพอใจปรบมือเลยเออจะได้รู้เขามีแผนยุทธศาสตร์มานั่งอยู่กับเราให้ท่านรู้เลยว่าแต่เราไม่ได้คิดกบฏไม่ได้คิดเป็นฝ่ายตรงข้ามนะแต่เราขอพึ่งพาตัวเราเองก่อนคสม.เนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเพราะท่านมีภารกิจต้องได้รับคำสั่งท่านถึงจะต้องทำแต่พวกเราเนี่ยขอเป็นอิสระการแพทย์ฉุกเฉินที่เราจะสร้างขึ้นมาในกลุ่มนี้นะ1เราจะต้องทำกระบวนการอันที่2เราจะเชื่อมกับการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติเลยถ้ากลุ่มนี้เกิดความสำเร็จวันข้างหน้าอาจารย์ทำงานในพื้นที่หนักมากๆเลยไปเป็นลมอยู่ในพื้นที่แล้วหัวใจจะวายไม่มีเครื่องมือส่งข้อมูลมาที่เครือข่ายผมเครือข่ายเราสั่งเฮลิคอปเตอร์มารับอาจารย์เข้ากรุงเทพได้เลยดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมดีตามสิทธิ์ที่เรามีใช่ไหมครับสปสช.เขาให้สิทธิ์เราดังนั้นนี่คืองานของผมที่ผมจะต้องทำใน2อำเภอนี้และขณะนี้เราทำอะไรระวางผังระบบระบายน้ำเพราะปีที่แล้ววันที่ประตูทวีวัฒนาทะเลาะ กันว่าต้องเปิดเมตร50แล้วกทม.ไม่ยอมเปิดเพราะเหตุผลทางการเมืองพวกผมไปอยู่ตรงนั้นผมมองซ้ายมองขวาตอนนั้นน้ำยังเกินทางรถไฟอยู่ประมาณ15เซนไหลแรงมหาศาลเลยมันดูดพวกผมเกือบจะเข้าไปให้รถไฟทับเลยเพราะเราไม่รู้ผมบอกอาจารย์ประภาสคลองโยงว่าอาจารย์ทางรถไฟโผล่เมื่อไหร่เราถูกทิ้งเลยนะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ 250,000 ไร่วันที่ทางรถไฟโผล่พ้นน้ำเราถูกทิ้งแล้วมีใครเหลียวแลเราจึงต้องรวมตัวกันกับไทย PBS รวมตัวกันสูบน้ำออกปีนี้เราเลยวางระบบเพื่อบอกรัฐว่าวิถ้าน้ำมันจะต้องมาจริงๆเราจะต้องทำอย่างไรและถ้ารัฐทำย้ายล้อทุ่งพระพิมลราชาเสร็จนั่นหมายความว่าคนในตะลิงจมคนนอกตะลิงถ้าคนนอกตะลิงเนี่ยริมแม่น้ำมันจมอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตกอย่างปีที่แล้วกรุงเทพเอาตัวไม่รอดใช่ไหมมันจะกลายเป็นอ่างชามใบใหญ่แล้วระบบเอาน้ำออกเอากันยังไง
เราจึงต้องคิดไงถามว่าที่มานั่งตรงนี้เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยวังตะกูก็เสี่ยงถ้าน้ำมาน้ำจะตีเข้าทางวังน้ำเขียวถ้ามันล้นมากเกินมันจะเข้าทางลาดยาไซแล้วมาตกที่ม่วงตะลดแล้วมันจะติดคันชนระบทานเพราะคันตรงนั้นกั้นล้อมเอาไว้แต่ถ้ามันข้ามมาล่ะเราก็ต้องมองทะลุใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดเนี่ยต้องมีแผนมานั่งคุยกับประชาชนแต่วันที่11เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะลงมาถามและเบื้องต้นผมเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนแต่จริงๆผมนำเสนอได้ด้วยภาพเลยนะผมมีภาพเป็นพันๆภาพและมีระบบตั้งแต่หัวจรดท้ายท่านจะเห็นแบบเข้าใจเลยว่าในที่สุดแล้วขี้หมูขี้หมาทุ่งพระพิมลราชาโดนแน่นอนเลยครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ประเชิญมากเลยนะคะเมื่อเราบอกว่าเราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะช่วยไหวหรือเปล่างั้นต้องขอถามอาจารย์เดชรีเนาะในฐานะที่เป็นประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนที่ช่วยกันสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่ต้องการมาดูแลเรื่องน้ำด้วยตัวเราเองเนี่ยทางชมรมกำลังมีนโยบายมีทิศทางหรือกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ค่ะเชิญค่ะป้าสั่งให้ฉันรักคนนครปฐมด้วยใจคือชมรักเอื้ออาทรห่วงใยไม่ต้องบัตรทองแต่กรองรักจากดวงใจ30 บาทไม่ต้องใช้เพราะใจเราให้ถึงกันได้อยู่ใกล้ชิดชุ่มชนหน้าตาสดใสฉันก็สุขใจและยิ้มได้ในความฝันถ้าจีนเน่าเสียน้ำท่วมคุกคามสนั่นห่วงใยจากใจของฉันคณะวิศวะรู้บ้างหรือเปล่าจบค่ะใครฟังเวทีนี้ไม่หลับนะคะขอให้ได้ซับทุกเวลาใครไม่หลับได้ซับนะคะใครฟังเวทีนี้ได้ความรู้ขอให้ได้ครูเป็นภรรยานะคะนี่ฉันขอตอบที่อาจารย์งามง่ายถามว่าเราทำอะไรกันมาบ้างในบทบาทของชมรมนะคะปี5นี่เราทำแค่6เรื่อง6อย่างจุดแรกตั้งแต่เดือนมกราเลยเรามาประชุมกันว่าพวกเราเนี่ยเฮ้ยปี 55เนี่ยถ้ามันท่วมอีกเราจะทำยังไงทำยังไงที่ท่านประชาชนรู้ทุกองค์กรทุกหมู่เหล่าก็คือจัดเวทีแบบเนี้ยเรียนรู้ตั้งรับปรับตัวสู้ภัยน้ำท่วมทั้งหมด8ครั้ง8เวทีนะคะโดยชวนโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะเช่นน้ำมันพืชไทยโรงงานชอเฮงโรงงานมาลีและโรงงานแอลกอฮอล์เป็นต้นเนี่ยเข้าไปประชุมกับเขาและพวกเราก็เข้าไปรวมตัวกับเขาผลมันออกมาตรงที่ขณะนี้มันทำให้โรงงานอุตสาหกรรมบางโรงได้ข้อสนิทในความรู้สึกของเขาและทำให้เขานี้หันลงมาดูแลแม่น้ำท่าจีนร่วมกับเราเช่นวันที่1ที่ผ่านมาเขาร่วมในเก็บผักตบชวาที่หน้าอำเภอนครชัยศรีนะครับโดยนำโดยน้ำมันพืชองุ่นอำเภอนครชัยศรีชมรมรักแม่น้ำท่าจีนและมหาวิทยาลัยเอเชียคะแนนนะคะผักตบชวาที่แน่นเต็มสะพานเนี่ยเก็บที่หน้าอำเภอนครชัยศรีหมดแล้วก็ไล่ไปเก็บสะพานสาย8แล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกับกรรมการผู้จัดการบริหารเขาว่าเก็บแค่ครั้งเดียวมันก็จบสิ้นแค่นั้นเองมันไม่ได้เรื่องมันก็เก็บทั้งปีเขาก็เลยอนุมัติมาว่าเขาจะเป็นฝ่ายเก็บผักตบชวาที่ติดตามคอสะพาน4สะพานให้ทั้งปีในปี56ปรบมือให้เขานะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นการสำคัญให้เขาอย่างน้อยๆหัวใจก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากทำงานร่วมกับเราและก็เห็นหัวใจของภาคประชาชนซึ่งไม่มีเงินเดือนแล้วเราทำงานด้วยหัวใจของเราจริงๆเนี่ยนะคะไปทำงานร่วมกับเขาณจุดนั้น10 กว่าปี17 ปีที่เราทำท่าจีนมาเนี่ยทำตั้งแต่สาวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เริ่มพอเกลเริ่มย่นนะตามสภาพมันเนี่ยเราได้รู้อย่างหนึ่งว่าบทบาทที่เราจะทำให้คนรักน้ำเนี่ยมันน้อยมากๆมีเคยตั้งคำถามถูกตั้งคำถามถามว่าอาจารย์ทำมาตั้ง10 กว่าปีเนี่ยอาจารย์คนที่มาช่วยดูแลแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ทำเต็มสุดจิตสุดใจแบบพวกเรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ดิฉันให้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่หัวใจที่รักแม่น้ำท่าจีนจริงๆนะอาจจะมีได้แค่สัก20 คนนะคะที่มีความรู้สึกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือไม่มีเงินฉันก็ทำแต่ทำด้วยแรงกายแรงใจและทำด้วยปัญญาของเรานะคะฉะนั้นไอ้โครงการที่1ที่เราใจเนี่ยใ
ทุกเวทีได้เรียนรู้แล้วเขาตั้งรับแบบอาจารย์เผชิญโดยตรงนี้เราจะเตรียมตั้งรับยังไงมันมาแน่เราตั้งรับยังไงฉะนั้นทุกคนได้เตรียมตัวอย่างน้อยบ้านใครต่างก็ยกให้มันสูงขึ้นมาบ้านใครที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นแบบว่าแช่น้ำแล้วเน่าก็เปลี่ยนซะถ้ามีเงินนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการอย่างน้อยมีเรือไว้หนึ่งลำประจำบ้านแล้วกันถ้าริมแม่น้ำนะคะเวทีที่สองนะคะที่เราทำก็คือเราหันมาที่โรงเรียนโรงเรียนที่อยู่คลองเจดีย์บูชาก็คือโรงเรียนโครงการโรงเรียนไหนรักคลองยกมือขึ้นนะคะเราทำทั้งหมด6โรงเรียนวิธีการของเราก็คือเราเขียนโครงการเนี่ยไปขอภาค5เอาเงินของเขาแล้วมาให้โรงเรียนทำงานแล้วก็ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนลำเบิดไปคิดโครงการขึ้นมาจะทำน้ำหมักจะทำน้ำ EM ปั้นแล้วก็รณรงค์คนมารักคลองเจดีย์บูชานั่นคือบทบาทของเด็กที่เราทำได้นะคะมันมีโรงเรียนตั้งแต่ทลาวดีพระปฐมโรงเรียนพระปฐมแล้วก็โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนศึกษาแล้วก็ปลายน้ำก็คือโรงเรียนพัทยาทั้งหมด6โรงเรียนนะคะโดยการอย่างน้อยๆชวนเด็กให้เด็กไปชวนผู้ใหญ่ใช้เด็กเป็นตัวเดินเรื่องนั่นเองเพราะโครงการของพวกเราในส่วนใหญ่เราจะใช้เด็กนั้นเป็นตัวตีสอนผู้ใหญ่มากกว่าเช่นโครงการ1บาทเพื่อท่าจีนโครงการนี้ดังนะคะได้รับรางวัลนอกจากเรื่องศิลป์ท่าจีนแล้วก็คือเขาสอนเด็กไงว่าเด็กเล็กๆ3ขวบเนี่ยพูดไม่ชัดรักให้พูดรักท่าจีนทุกวันแล้วก็เอากระป๋องเนี่ยขวดน้ำเนี่ยเจาะใส่ขวดแต่ต้องปกครองกับผู้ปกครองกันนะให้ผู้ปกครองติดสตางค์มาวันละบาทวันเสร็จแล้วเขาก็ให้เด็กๆไปหยอดสตางค์ทุกวันก่อนหยอดก็บอกรักท่าจีนรักท่าจีนเด็กจะพูดไม่ชัดรักท่าตรงท่าตีนแม้กระทั่งภาษาเด็กนะแต่มันมีผลตรงที่พอสอนเสร็จแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยไปบอกกับพ่อแม่พ่อแม่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆว่าลูกเราไปเรียนยังพูดได้รักท่าจีนและตัวเองแหละแล้วพอพ่อแม่ทิ้งขยะนะอย่าทิ้งนะเดี๋ยวครูเขาว่าเดี๋ยวปาบเดี๋ยวไม่น้ำท่ากินเน่าเดี๋ยวไม่น้ำท่ากินตายเด็กพูดแค่นี้มันเป็นความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่อะที่สำหรับเราและโครงการที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะของศูนย์เด็กเล็กนะคะอีกอันนึงที่เราทำก็คือโครงการอันนี้น่ารักมาก12คลองเฉลิมพระเกียรติปีนี้เป็นปีที่เราทำเฉลิมพระเกียรติให้กับพระราชินีครบรอบกี่พรรษาคะ80นะคะและฝ่ายชายแล้วคะ60ทางภาครัฐก็บอกยกหน่อยนะคะ2ท่านเพราะเราทำให้กันในหลวงมามากแล้วก็เลยได้ถวายเป็นราชสการะให้ท่านนะคะ2พระองค์นี้โดยการทำ12คลองเฉลิมพระเกียรติใน12คลองเฉลิมพระเกียรติเนี่ยตั้งแต่บางเลนราชสีสัมพันธ์ตอนตูพุทธมณฑลนะคะคัดมาคลองดีๆเด็ดๆ12คลองที่มีปัญหาวิธีการของเราก็คือเลือกกรรมการคลองและตัวแทนคลองนั้นไปหาเพื่อนหลังจากหาเพื่อนเสร็จแล้วมาเปิดเวทีอย่างเนี้ยแล้วก็ลงไปทำงานพอหลังจากนั้นก็มาเปิดเวทีทีหลังจากทำงานแล้วมันเหนื่อยมันหนักมาพักมากินข้าวร่วมกันสนุกสนานแล้วอย่าทิ้งคลองนะคะเพราะพวกเราเนี่ยกำลังจะเดินทางตามปี56นี้ไล่จาก12คลองตั้งแต่คลองคือเมืองของคุณปัญญาไปเลยนะคะว่าคลองของเขานั้นหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วคลองมันมีผลยังไงและประชาชนยังรวมตัวกันอยู่ไหมนะคะเป็นการติดตามกันไล่ไปแต่ตั้งแต่อำเภอบางเลนไปทั้งถึงสัมพันธ์นะคะใน12คลองเพราะเราจัดตารางไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการประชุมสัญจรไปที่คลองและไปนั่งริมคลองก็ได้สารวัตรก็ได้และแต่เจ้าภาพคลองนั้นเขาจะจัดเวทีแบบไหนแบบนี้ก็ได้มันสบายๆดีนะคะงานที่4นะคะก็คืองานเก็บผักตบชวาที่เราผ่านมาแล้วนะคะพอเก็บแล้วมันมีความสุขทุกคนก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วก็ชาวตลาดร้านตลาดเขาไม่ได้ลงด้วยแต่เขามีหน้าที่ก็คือซัพพอร์ตด้านอาหารการกินเขาก็ช่วยกันการดึงคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้ส่วนร่วมแบบเป็นพลังอย่างหนึ่งเวลาเราทำงานคนเดียวแล้วไม่มีใครมาช่วยเนี่ยเราเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมันแห้งเหี่ยวกูจะทำไปทำไมวะแม่ทุกคนเขาทำไปทำไมเดี๋ยวถ้ากินก็เน่าเสียถ้าไปยังไงเดี๋ยวผักตบชวามันก็เน่าอีกถ้าทุกคนพูดอย่างนี้หมดมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือฉะนั้นสำนวนคำว่าคนละไม้คนละมือจึงเกิดขึ้นสำนวนที่ว่าผักตบนะไปให้พ้นสวรรค์หน้าบ้านก็คือปัดสวรรค์ให้พ้นหน้าบ้านก็คือเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนแล้วก็ปัดสวรรค์ให้พ้นหน้าบ้านนั่นเองฉะนั้นสำนวนไทยมันมีนัยยะในการสอนหัวใจของคนมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะแล้วก็โครงการที่เรากำลังทำขณะนี้นะคะก็คือโครงการหลังจากปิดโครงการ12คลองเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดตามผลตามปี56ต่อไปเนี่ย100คลองนะคะคืนคลองให้น้ำโครงการนี้กำลังเดินทางไปครึ่งทางแล้วนะคะคำว่าคืนคลองให้น้ำนี้ในที่นี้ก็คือใช้คลองจากขยายผลจาก12คลองเป็น100คลองมานะคะแล้วก็สำรวจคลองโดยมีแกนนำลงสำรวจว่าคลองนั้นลึกกว้างยาวขนาดไหนคลองนั้นมีปัญหาอะไรคลองนั้นสามารถรองรับน้ำได้ขนาดไหนว่าเวลาแม่น้ำท่าจีนมันเน่าเสียมากๆค
คลองจะรองรับน้ำได้ขนาดไหนช่วยแม่น้ำได้ขนาดไหนนะคะนั่นก็คือวิธีการของเราเมื่อเราสำรวจข้อนี้เสร็จแล้วข้อมูลนี้เสร็จแล้วเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรก็เสนอเข้ารัฐบาลใครมีเงินก็ทำสินี่ภาคประชาชนทำให้นะคะนี่เป็นบทบาทที่พวกเราทำกันด้วยหัวใจที่อยากทำทุกคนก็มองบอกทำไปทำไมมันเหนื่อยถ้าคนพูดอย่างนี้เหนื่อยนะคะวันพรุ่งนี้เราตายไปเราขาดลมหายใจเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยโดยฉันตกบันไดไปแล้วก็เต้นกำมันสไตล์2เดือนเต็มๆนะคะถ้าเนี่ยนะคะใส่เสื้ออยู่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าถ้าวันที่ตกบันได13ท่านเราขาดใจตายวันนั้นโอ้โหเราพลาดโอกาสที่จะทำแผ่นดินอะไรดีๆกับแผ่นดินนี้แต่ในวิธานี้วินาทีนี้นะคะเนี่ยลิ้นยังทัวพันเลยประสาทไม่ค่อยดีนะคะหัวเนี่ยโบลงไปเลยเพราะว่ามันกระแทกกับแง่บันไดแล้วก็ตลบไปชั่วคราวแต่คราวนี้มีความรู้สึกว่าเรายังไม่อยากตายพระเจ้าขอชีวิตไปก่อนยังทำอะไรให้กับสังคมนี้น้อยมากแล้วอยู่ดีๆมันก็ลุกขึ้นมามันนั่งแบบงงๆแล้วก็เด็กก็พาไปโรงพยาบาลตอน5นะคะพอหลังจากนั้นเรารู้อย่างหนึ่งว่าเราแก่แล้วนะเราอายุขึ้นเลข6แล้วมีความรู้สึกร่างกายเราไม่เหมือนสาวๆแต่หัวใจมันเหมือนนะคะอายุ60แต่หัวใจมันยังเป็น16อยู่อ่ะฉะนั้นระหว่างร่างกายกับใจเนี่ยถ้าใจเราแก่ตามร่างกายนะเราจะแก่ทันทีเลยฉะนั้นใครที่อายุขึ้น60อัพจงคิดว่าท่านอายุ16ไว้แล้วเราจะกระชุ่มกระชวยและกระดี้กระดานะอาจารย์นะช่วงนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์เด่นมากเลยนะคะที่ให้เคล็ดลับความสวยสดคงกระพันนะคะ